This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่วีคะครับผมพี่วีชอบทุเรียนไหมคะโอ้โหชอบมากเลยครับพี่อ้อยชอบแบบไหนอะคะโอ้ชอบผมชอบทุกแบบชอบหลายแบบเลยโอ้เหรอคะแล้วแบบกรอบนอกเน่าในชอบไหมคะไม่เคยได้ยินเลยนะพี่อ้อย เคยได้ยินแต่กรอบนอกนุ่มในแล้วกรอบนอกเน่าในนี่ยังไงครับมีขายเหรอพี่อ้อยไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่าบางทีฟลุกซื้อมาก็เจอเหมือนกันนะคะอ๋อฟลุกเจอใช่ไหมใช่ค่ะกรอบนอกเน่าในคุณผู้ฟังครับแสดงว่าพี่อ้อยต้องไปเจออะไรมาแน่ๆเลยเนี่ย ต้องไปเจอดีเอ๊ะอย่างนี้เรียกว่าเจอดีได้ไหมอ่ะเออเขาจะพูดว่าเจอดีนะเออแต่จริงๆเจอไม่ดีแต่จริงเจอไม่ดีเอ้ยแต่เจอไม่ดีแต่ทำไมเรียกว่าเจอดีเออเกิดอะไรขึ้นครับพี่อ้อยกรอบนอกเน่าในเนี่ยค่ะคือตอนนี้ฝนเริ่มลงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุเรียนเนี่ยถ้ามันเจอฝนฮะมันจะเน่าในอ๋อค่ะมันโดนฝนโดนน้ำแล้วก็มองข้างนอกก็ไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าสมมติว่านานไปเนี่ยมันจะเริ่มเป็นราขาวๆที่ข้างนอกผิวเพราะฉะนั้นถ้าเห็นทุเรียนที่มีเหมือนราขาวๆที่ผิวนั่นน่ะเป็นไปได้มากเลยว่าจะเน่าในเน่าในเขามีวิธีการด้วยนะพี่วีหมายถึงว่าวิธีการดูวิธีการจัดการกับเน่าในทำยังไงฮะก็คือพอทุเรียนโดนฝนมันจะเกิดอาการเหมือนน้ำซึมเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วทำให้เน่าในเนี่ยแล้วก็เขาจะต้องจัดการโดยการที่ว่าที่น้ำซึมเข้าไปแล้วเน่าในเนี่ยมันจะเป็นราอย่างที่บอกว่ารามันออกมาที่ผิวเขาจะต้องตัดค่ะแล้วก็เอาไปทิ้งที่ข้างนอกแปลงเพราะถ้าเขาปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดหรือทิ้งในแปลงรานั้นน่ะมันจะลุกลามไปทั้งส่วนเลยโอ้โหมีวิธีจำกัดเขาเรียกว่ากำจัดกำจัดถ้าไม่ทำนี่ลามใช่ไหมลามโอ้โหค่ะอันนี้นี่คือกับทุเรียนใช่ไหมพี่อ้อยทุเรียนโอ้มันทำให้ผมเกิดความรู้สึกว่าถ้าไม่กำจัดเนี่ยแล้วต้องไปทิ้งนอกแปลงด้วยนะนอกค่ะเขาเน้นเลยว่าต้องเน้นนอกแปลงแล้วก็กลับมาพ่นยาอะไรบางอย่างที่เพื่อฆ่าเชื้อราอืมค่ะโอ้คุณฟังครับจากที่พี่อ้อยไปเจอดีเนี่ยเอ๊ะหรือเจอไม่ดีก็แล้วแต่นี่นะ ไปเจอทุเรียนแบบกรอบนอกเน่าในเนี่ยนะแล้วพี่อ้อยก็มาแล้วก็มาเล่าให้เราฟังผมก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะรายการสัญญกรรมความสุขเราไม่ใช่รายการเกษตรนะ ใช่ป่ะแต่ว่ามันมีประโยชน์นะค่ะ แต่ว่าเรารายการเราไม่ใช่เป็นรายการเกษตรไง เออแล้วเราสัญญกรรมความสุขเราจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้อ่ะเออค่ะได้ไหมพี่อ้อยก็มันชวนให้พี่อ้อยคิดค่ะเออไอ้กรอบนอกเน่าในเนี่ยเออมันเหมือนข้างนอกมันสวยงามอยู่แต่ข้างในมันเน่าแล้วเน่าแล้วใช่ทำให้ชวนให้พี่อ้อยคิดไปถึงว่าเออจริงๆแล้วคนเราก็มีสองด้านเสมออย่างเช่นถ้าเป็นร่างกายก็เป็นภายนอกถ้าร่างกายสวยสวยงามทุกอย่างเลยหรูหราฟู่ฟ้าแต่ใจเป็นทุกข์ใจไม่มีความสุขใจอิจฉาก็จะเหมือนกรอบนอกเน่าในเน่าในหรือว่าโลกโซเชียลกับโลกความจริง อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งว่าโลกโซเชียลมันเมคเป็นภายนอกไม่ใช่ของจริงเลยไม่ใช่ของจริงไม่ใช่โลกความจริงของเราเราก็เมคสวยหรูในขณะเดียวกันโลกความจริงโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนดูไม่ออกเนี่ยเราก็ไปโฟกัสแต่ภายนอกมันก็จะนำความทุกข์มาสู่ตัวเราโหนี่แหละครับคุณผู้ฟังจากทุเรียนที่พี่อ้อยไปเจอกรอบนอกเน่าในเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะเข้ามาสู่รายการสัญญกรรมความสุขแล้วครับเพราะว่าประเด็นที่พี่อ้อยพูดเมื่อกี้เนี่ยผมว่าประเด็นที่สำคัญเลยนะคือทุเรียนเนี่ยเราจะรู้
ว่ามันกรอบนอกเน่าในหรือไม่เนี่ยเราต้องสังเกตแล้วเราจะเห็นสัญญาณใช่ไหมฮะเห็นถ้ามันมีรามันนุ่นมันนี่มันนั่นพอเราเจอปุ๊บเราต้องรีบจัดการถ้าไม่งั้นลามต้องตัดแล้วเอาไปทิ้งแต่พี่อ้อยพอบอกว่าโยงมาถึงชีวิตคนเราเนี่ยมนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้แหละข้างนอกแบบหนึ่งข้างในแบบหนึ่งถามว่าเยอะไหมเยอะเยอะมากเยอะมากแต่ว่ามันน่ากลัวกว่าตรงไหนหรือไม่พี่อ้อยไม่รู้นี่ยังไม่น่ากลัวอ๋อล่ะคะคือไม่รู้นี่ก็ถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวนะแต่ที่ผมเจอมาล่าสุดเลยนะพี่อ้อยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตมนุษย์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าเราเป็นแบบนั้นแล้วเราไม่รู้แล้วเราไม่รีบตัดมันก็จะลามใช่ไหมครับแต่ที่ผมรู้สึกว่าเคสล่าสุดที่ผมไปเจอมานี่น่ากลัวกว่านั้นก็คือว่าไม่ใช่ไม่รู้นะทำทั้งที่รู้อะค่ะรู้แล้วไม่ใช่ว่าทำทั้งที่รู้แสวงหาที่จะไปทำไปหาทำด้วยอันนี้น่ากลัวกว่าไหมล่ะพี่อ้อยน่ากลัวกะคือถ้าเกิดเราไม่รู้แล้วเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วเรามันทำให้มันลามและชีวิตเราก็เลยลาขึ้นสมมตินี้นะแล้วก็ลามไปทั่วอันนี้ก็น่ากลัวแล้วแต่อันนี้เนี่ยทั้งที่รู้แต่ก็ยังหาทำก็คือชีวิตภายนอกกับภายในที่เป็นคนละเรื่องคนละราวเนี่ยคนสมัยนี้เขาหาทำยกตัวอย่างเช่นอะไรไหมย้อยย้อยพูดถึงผมนึกถึงโฆษณานี้เลยผมนึกถึงเขาโฆษณาในโซเชียลมีเดียนะพี่อ้อยมีสถานที่หนึ่งสมัยนี้เนี่ยเขาลงทุนก่อสร้างเป็นแบบหอบคล้ายๆเหมือนหอประชุมอะไรเงี้ยนะเป็นห้องประชุมพร้อมรับงานประชุมใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ทำภายนอกให้สวยงามเป็นแบบว่าอาคารเป็นแบบโรมันมีโดมอะไรเงี้ยนะมีทางบันไดขึ้นสวยงามเลยเนี่ยแล้วเขาก็ประชาสัมพันธ์ว่าเขารับจัดงานแต่งงานใช่ไหมก็คือเพื่อจะเห็นในสมัยนี้ก็โฆษณาเยอะนะที่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะใครที่แบบอยากจัดงานแต่งงานก็ไปจัดโรงแรมก็ได้หรือไปจัดแบบนี้ก็ได้เนี่ยแต่โฆษณาที่ผมเห็นล่าสุดเลยเนี่ยก็คือเขาโฆษณาเป็นแพ็กเกจครับว่าถ้าเกิดคุณมาจัดงานแต่งงานที่เราเนี่ยก็คือเราจะมีอะไรให้บ้างสำหรับแขก200คนเนี่ยเขาบอกงบประมาณเลยนะงบประมาณรู้สึกจะ150,000หรือสักอย่างเนี่ยนะสิ่งที่จะได้ก็คือเราจะจัดตกแต่งประดับประดาดอกไม้แล้วก็มีอาหารเป็นบุฟเฟ่ให้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังปกติอยู่ที่ไม่ปกติที่ผมแบบเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอเงี้ยก็คือเขาจะจัดชุดคล้ายๆเหมือนกับขันหมากอ่ะที่เป็นแบบสินสอดทองมั่นอ่ะให้เช่าอ่ะหมายถึงว่าอยู่ในแพ็กเกจนี้ก็คือเจ้าบ่าวจะมาสู่ขอเจ้าสาวมีพิธีมั่นตอนเช้าใช่ไหมค่ะเขาจะต้องมีอันนี้ให้ด้วยเนี่ยก็คือมีถ่ายรูปที่เป็นทองเป็นเงินวางในถาดเนี่ยก็คืออันนี้คือของจริงหรือของปลอมของปลอมของจริงของจริงแต่มันไม่ใช่ของเจ้าบ่าวมันเป็นเงินจริงมันเป็นทองจริงมันเป็นสร้อยทองมั่นจริงของจริงหมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ของเขาคือจะเรียกว่าเช่ามาก็ได้แต่มันเช่าแบบแพ็กเกจน่ะค่ะอันนี้กรอบนอกเน่าในมั้ยเนี่ยเน่าอย่างแรงเลยแล้วอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวตั้งใจเลยตั้งใจไปเสาะแสวงหาธรรมเลยอันนี้เป็นความตั้งใจของทั้งคนเจ้าของแพ็กเกจและเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะใช่เจ้าบ่าวก็รู้เจ้าสาวก็รู้ไม่ไหวเลยอันนี้แต่นี่ของจริงไงยังไม่พอแพ็กเกจอีกอันนึงที่เขานอกเหนือจากนี้เขามีเสนอว่าถ้ามาใช้ที่นี่เนี่ยนะมีไอ้เหล่านี้ให้แล้วนี่นะเราจะเตรียมรถแบบรถซูเปอร์คาร์หรูๆอ่ะโรลส์รอยอ่ะเอาไว้ให้คุณเตะท่าถ่ายกับรถด้วยถอนหายใจถอนหายใจเลยเหรอค่ะอันนี้พี่ย้อยเห็นไหมครับว่าที่เราพูดถึงกรอบนอกเน่าในเนี่ยกับผลไม้ค่ะมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติค่ะถ้าเราไม่สังเกตเห็นแล้วปล่อยไว้ลามทั้งสวนค่ะแต่ถ้าเราสังเกตเห็น
แล้วไม่จัดไม่รีบจัดการก็ลามใช่ไหมแต่ถ้าเห็นปุ๊บต้องรีบจัดการแล้วมีวิธีในการจัดการเพื่อจะได้เชื้อรานี้เนี่ยมันไม่ส่งผลไปทั้งสวนใช่ไหมฮะแต่เรื่องที่พี่วีเล่าเนี่ยพี่อ้อยว่าเขาอยู่ในขั้นลามไปแล้วนะลามไปแล้วแล้วไม่คนขายแล้วก็คนซื้อลามไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่ลามอย่างเดียวตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราเป็นคนเอาเชื้อรามาใส่เองด้วยคือเราไปหาเชื้อรามาใส่ในชีวิตน่ะเพราะว่ามันทำให้มันดูแบบชีวิตข้างนอกดูกรอบดูโอ้โหสวยงามอ่ะข้างในนี้เน่าแบบเชื้อราลามไปถึงไหนแล้ววะแล้วก็เราเป็นคนหาธรรมอ่ะสมัยนี้เขาเรียกหาธรรมซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะพี่วีไอหาธรรมแบบเนี้ยพี่อ้อยว่าพี่วีบอกน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมน่ากลัวแต่ว่าผลของมันน่ากลัวไปอีกก็คือว่าคนที่ทำแบบนี้แล้วอ่ะเขาสร้างภาพให้คนเห็นเป็นแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาลงทุนแน่แต่ว่าคุณจะกลับมาเป็นแบบชีสมมุติพูดง่ายๆแบบชีวิตสกมกธรรมดาชาวบ้านอย่างเงี้ยคุณจะลงไม่ได้แล้วอ่ะเพราะคุณลงไม่ได้เพราะคุณสร้างภาพไว้อ่ะคราวนี้คุณก็จะต้องหาเงินมาจ่ายของปลอมในชีวิตคุณนะเต็มไปหมดให้มันหรูดูดีอยู่อย่างนั้นตัวคุณจะแย่ที่สุดเลยอ่ะค่ะแล้วมันจะพลุงพลังหนักเข้าอีกเยอะใช่ค่ะถลำลงไปเรื่อยๆถลำลงไปเรื่อยๆแล้วเคสแบบนี้เนี่ยมันจะมีท้ายผมนึกถึงข่าวอีกข่าวหนึ่งครับพี่อ้อยที่มีตำรวจไปบุกจับผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นดาราเป็นใครมีชื่อเสียงเหมือนกันนะแต่ว่าไปบุกจับเขาเนี่ยทุกคนก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงไปโดนคดีช่อโกงทั้งที่ในความเป็นจริงอ่ะเขารวยจะตายนะหมายถึงว่าเวลาที่เราดูชีวิตเขาในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาไปซื้อรถหรูไม่รู้กี่คันเขาไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงๆเขาสะสมกระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆอะไรเงี้ยแล้วหมายถึงว่าเขาเอาเงินที่เขาโกงไปซื้อเหรอคือตำรวจไปเริ่มจับเพราะว่าเริ่มจากความรวยที่เห็นนี่แหละก็เลยไปสืบเอ้าฟอกเงินเหรอในที่สุดพอถึงเวลาเอามาสัมภาษณ์ไม่ได้ฟอกเงินเขาไม่ได้ไปฟอกเงินเขาไม่ได้โกงบอกอ้าวแล้วเหล่านั้นล่ะอ๋อไม่ได้ของจริงหรอกไปของปลอมไปเช่ามาคือเช่ามาไปเช่ามาเพื่อมาสร้างภาพว่าตัวเองรวยใช่ใช่ตรงนี้ก็เยอะก็เรื่องเดียวกันเลยเห็นไหมพี่อ้อยแล้วก็แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำโดยที่มีทัศนคติที่ผิดต่อคือแยกไม่ออกว่าชีวิตภายนอกชีวิตจริงอะไรจริงอะไรปลอมสร้างภาพใช่ใช่ไหมมันแล้วคนสมัยนี้เนี่ยพี่อ้อยพอเราอยู่ในยุคของสังคมบริโภคนิยมทุนนิยมเนี่ยมันส่งเสริมให้เรากลายเป็นคนกรอบนอกเน่าในใช่โดยไม่รู้ตัวแล้วเราก็พึงพอใจกับสภาวะนี้ค่ะแล้วเราก็ไปหาธรรมแล้วเราก็ตายจนตรอกในที่สุดแล้วในที่สุดก็อย่างที่เห็นหลายคนแล้วโอ้โหมันหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแต่ที่ผมเป็นห่วงที่สุดคืออะไรรู้ไหมพี่อ้อยค่ะคนที่กรอบนอกนุ่มไม่ใช่นุ่มในแต่กรอบนอกเน่าในระดับอินฟลูเอนเซอร์ไปทำให้คนอื่นเขาตามตัวเองในการทำชีวิตเขาให้กรอบนอกเน่าในด้วยใช่โดยที่เขาแยกไม่ออกค่ะนะฮะผมขออนุญาตยกตัวอย่างอันนึงแต่ว่าผมไม่บอกชื่อแล้วกันนะเพราะว่าเราจะไม่พูดถึงเขาแต่ว่าขออนุญาตเอาแง่คิดมุมมองของเขาซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นอันตรายที่มันจะส่งเสริมค่านิยมแบบกรอบนอกเน่าในอ่ะเอามาเพื่อเราจะได้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับหมายถึงว่าเราจะได้ไม่หลวมตัวไปเดินอยู่ในเส้นทางเดียวกันเงี้ยมีวันหนึ่งคนหนึ่งเขาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเขาก็มาพูดในโซเชียลมีเดียประมาณว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่เวลาที่มีใครมาวิจารณ์เขาเรื่องอะไรเงี้ยนะเขาจะไม่สนใจหรอกเพราะว่าเขาสนใจแต่ว่าสำหรับเขานะมุมมองเขาคือเขาสนใจแต่ความสุขวันนี้ของเขาแหละพอเขาพูดอย่างนี้ในรายการนะพี่อ้อยค่ะ
พิธีกรที่อยู่ในรายการทุกคนแบบเห็นดีเห็นชอบเลยเฮ้ยคำนี้ดีอยู่กับปัจจุบันเออมีความสุขอยู่กับชีวิตในวันนี้เนี่ย อันนี้มันเป็นสุดยอดไม่ต้องไปสนใจคนอื่นแล้วคนจะพูดยังไงซึ่งดูเหมือนใช่ดูเออพี่อ้อยพูดคำนี้ใช่เลยดูเหมือนใช่แต่ว่าคนที่ไม่รู้ตัวว่าก็จะไม่พูดว่าดูเหมือนใช่ไงค่ะคนที่แบบไม่รู้ตัวก็บอกว่าใช่เออใช่ดีดีเห็นดีเห็นงามแล้วก็จะเรียนแบบเขาเพราะผมดูอยู่ผมก็เกิดคำถามว่ามันดูเหมือนใช่แล้วเราถ้าเรามีโอกาสพูดคุยในรายการอย่างนี้เลยเนี่ยเราจะชี้มุมให้ผู้ฟังเรายังไงว่าไอ้ดูเหมือนใช่เนี่ยผมก็เลยบอกว่าผมถ้ามีโอกาสผมจะถามเขาว่าไอ้ความสุขของเขาในวันนี้ที่ว่าเนี่ยคืออะไรบ้างคำตอบตอนนี้ผมไม่ได้เจอเขานะพี่อ้อยแต่ผมก็เกิดคำถามเนี่ยแล้วผมก็ได้คำตอบโดยที่เขาไม่ต้องตอบเลยอ๋อได้มาไงคะได้มายังไงก็ได้มาจากชีวิตเขาที่เขาลงในโซเชียลเลยก็เขาก็บอกอยู่ทุกวันว่าความสุขของเขาวันนี้คืออะไรเนี่ยผมที่ผมเห็นนะก็คือคุณผู้ฟังฟังแล้วไม่ต้องไปนึกเดาว่าเป็นใครนะไม่มีประโยชน์หรอกเอาแค่ตามเนื้อหาก็พอความสุขเขาก็คือที่ผมเห็นในโซเชียลมีเดียก็คือเขาทำงานหนักมากแล้วเขาดังมากเขามีชื่อเสียงมากเขาก็เลยมีงานเยอะมากแล้วก็เลยมีรายได้เยอะมากความสุขเขาคือเขามีเงินเยอะๆแล้วเขาก็เอาเงินไปทำอะไรไปซื้อบ้านหลังใหญ่ๆแล้วทุกครั้งเวลาที่เขาซื้ออะไรใหญ่ๆนี่เขาจะลงโซเชียลมีเดียซื้อบ้านหลังใหญ่ๆและเขาก็มีรถซูเปอร์คาร์หลายคันล่าสุดก็เพิ่งซื้ออีกคันหนึ่งและเขาก็ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมและเขาก็มีแฟนแล้วเขาก็ให้เงินแฟนเขาเยอะมาก อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีลูกคู่กับแฟนเวลาไปเที่ยวกินหรูเที่ยวหรูอยู่สบายอะไรเงี้ยอันนี้คือความสุขของเขาปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันซึ่งก็เรื่องของเขานะค่ะก็ไม่ผมก็ไม่เขาหาได้ก็แล้วแต่เลยก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาพูดว่าเขามีความสุขอยู่กับปัจจุบันของเขาในวันนี้แบบนี้เนี่ยแล้วทุกคนเห็นด้วยเนี่ยผมก็จะถามคำถามเขาต่อไปว่าอันนี้คือความสุขของเขาลิสต์มาเรียบร้อยปุ๊บคำถามต่อมาที่ผมจะถามก็คือผมอยากจะขอความรู้จากเขาอะว่าคำว่าความสุขที่ผมเคยได้ยินมานะผมก็ไม่ได้ร่ำเรียนมานะแต่ถ้าคนร่ำเรียนมาจะตอบได้ค่ะความสุขตามแนวทางของพุทธศาสนาพี่อ้อยเขาจะแบ่งออกที่ผมเคยได้ยินมานะมีความสุขอยู่สองอย่างคือความสุขที่เขาเรียกว่าอามิสสุขกับนิรามิสสุขนะคุณฟังเคยได้ยินสองคำนี้ไหมครับพี่อ้อยเคยได้ยินคุ้นๆไหมเคยได้ยินค่ะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าแปลว่าอะไรค่ะเนี่ยความสุขสองอย่างเนี่ยตามแนวทางของพุทธศาสนาเนี่ยเขาสอนว่าความสุขมีสองอย่างก็คืออามิสสุขกับนิรามิสสุขอามิสสุขผมก็จะขอความรู้จากเขานี่แหละนะให้เขาอธิบายเนี่ยถ้าเกิดเขาจะอธิบายก็จะประมาณนี้นะฮะก็คือตามหนังสือที่ผมอ่านมาก็บอกว่าอามิสสุขก็คือความสุขที่เกิดจากการมีอะไรและเป็นอะไร มีเงินมีบ้านมีรถเนี่ยก็มีความสุขเนี่ยหรือเป็นอะไรก็มีตำแหน่งเป็นอะไรมีหน้าที่การงานดี มีชื่อเสียงมียศศักดิ์มีตำแหน่งเนี่ยก็คืออามิสสุขก็คือความสุขที่เกิดจากการมีอะไรและเป็นอะไรนะซึ่งความสุขที่สองก็คือนิรามิสสุขนิรามิสสุขเนี่ยเขาก็อธิบายว่าเป็นความสุขที่เกิดจากการที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเป็นอะไรเป็นความสุขที่เกิดจากในใจข้างในเนี่ยความสุขสองอันเนี้ยคุณผู้ฟังและพี่อ้อยลองนึกดูว่าถ้าเลือกได้พี่อ้อยอยากจะมีความสุขแบบไหนพี่อ้อยเป็นคนพุทธแนวพุทธศาสนาก็คือพูดสอนขนาดที่ว่าคนเราตัวตนก็ไม่มีเพราะว่าตายไปก็ไม่เหลือก็ไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นอย่าพูดถึงไอ้เรื่องทรัพย์สินเงินทองนู่นนี่เลยก็คือจริงๆแล้วมันต้องเป็นนิรามิตสุข
ช่ไหมที่จะเป็นสุขที่ยั่งยืนที่ยั่งยืนของแท้ของแท้ก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเป็นอะไรพอมันมีแล้วมันไม่มีมันก็ทุกข์ไงคะเออใช่โอ้เนี่ยประเด็นก็คือเขาบอกว่าอามิสสุขเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันสุขแท้หรือไม่แท้ก็คือว่าคนเราเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนผู้ฟังอันนี้ไม่ใช่รายการธรรมเทศนาคืออามิสสุขก็คือว่าถ้าเรามีความสุขจากการมีอะไรและเป็นอะไรเนี่ยสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นมันจะมีวันที่เราไม่มีและไม่เป็นใช่มันมีวันที่หมดไปแม้กระทั่งชีวิตยังไม่เหลือเลยใช่ไหมใช่แสดงว่าระหว่างอามิสสุขกับนิรามิสสุขเนี่ยสองอันเนี้ยอันไหนเป็นความสุขที่แท้กว่านิรามิสสุขก็คือไม่มีไม่เป็นเนี่ยพอเราได้คำจำกัดความแบบนี้เสร็จแล้วนะพี่อ้อยผมก็จะไปถามอินฟลูเอนเซอร์นั้นต่อมาว่าไอ้ความสุขของเขาในวันนี้ที่เขาว่าเนี่ยเป็นข้อไหนมันเป็นข้อไหนก็กรอกลงไปว่าอยู่ช่องขวาหรือช่องซ้ายแล้วก็กรอกแล้วก็แล้วกันคุณก็ไปพิจารณาต่อเองแต่ประเด็นที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้ามีอินฟลูเอนเซอร์ที่พูดแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องตั้งข้อสังเกตแล้วต้องรู้ว่าอะไรมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่รู้นะครับเราก็เห็นดีเห็นงามเอออไปกับเขาด้วยเงี้ยเราก็จะร่วมขบวนติดเชื้อราไปกับเขานั่นแหละ ติดเชื้อราในชีวิตแล้วก็เน่าในกรอบนอกเน่าในแบบไปกับเขาเลยก็คืออยู่ในสวนเดียวเขาก็ยกสวนแหละสวนใหญ่ด้วยสวนใหญ่มากเพราะฉะนั้นตอนนี้ของเราตอนนี้เลยเนี่ยพี่อ้อยสัญญากรรมความสุขเราตอนนี้เลยเนี่ยที่เราพูดถึงกรอบนอกเน่าในเนี่ยเรากำลังทำอะไรรู้ไหมพี่อ้อยค่ะทำอะไรคะเรากำลังเฟ้นหาทุเรียนลูกไหนที่มันกรอบนอกเน่าในแล้วเรากำลังพยายามที่จะตัดมันและโยนมันออกไปนอกสวนนอกสวนนะค่ะคุณผู้ฟังจะได้กรอบนอกแล้วก็นุ่มในโดยใช้วิธีคิดแบบนี้แหละใช้แนวคิดของรายการสัญญากรรมความสุขก็คือไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับคุณผู้ฟังทุกตอนที่เรานำมาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังเนี่ยเป้าหมายเราก็คือเรามีแนวความคิดว่าในชีวิตเราที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยเราเจออะไรก็ได้แต่ว่าเราจะมีความสุขหรือทุกข์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีวิธีคิดยังไงในการเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นพี่อ้อยนึกถึงคำว่ายั้งคิดใช่ใช่ไม่ใช่พออะไรมาปุ๊บอ๋อใช่ใช่ตามเข้าไปหมดเฮ้ใช่ดีหมดเงี้ยใช่ไหมยั้งคิดเพราะฉะนั้นตรวจสอบซะหน่อยว่ามีราข้างในไหม ใช่ใช่ ยั้งคิดนิดนึงแล้วเราเจอปุ๊บเนี่ยเราจะได้ไม่อยู่ในขบวนเดียวกับเขานะฮะแล้วก็ถ้าเราไม่ยั้งคิดอย่างที่ผมบอกนะครับพี่อ้อย น่ากลัวกว่าก็คือไปหาทำซะเองหาทำซะเองเลยโอ้โหแล้วพอพี่อ้อยเมื่อกี้นี่พอได้ยินเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมค่ะโอ้โหเลยจริงแล้วน่ากลัวกว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็เราเป็นคนไปหาทำเองหาเชื้อราใส่ชีวิตเองหาเชื้อรามาใส่ชีวิตเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับรายการสัญญากรรมความสุขในตอนนี้นะจากทุเรียนกรอบนอกเน่าในนะทำให้เราได้แง่คิดมุมมองที่จะรู้จักสังเกตหาเชื้อราของชีวิตแล้วก็ตัดตอนมาซะก่อนตั้งแต่แรกๆเลยแล้วโยนมันทิ้งออกไปจากชีวิตเลยนะอย่าให้มันมาลามในสวนของชีวิตเรานะครับก็สัญญากรรมความสุขตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมพี่วีและพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.